ลืมจะกลับบ้านแล้วก็แบบฟิลแบบคุณพ่อได้มาอยู่ลูกตรงนี้ได้แต่วันนั้นที่ผมถ่ายตอนกลางคืนแล้วมันดูไม่ได้ครบมาดูกันครับว่าถ้าน้องไฟด้าเจอน้องฟาโก้แล้วจะเป็นยังไงแต่พี่กี้นะครับถ้าน้องฟาโก้ไปอาบน้ำโอเคครับทุกคนครับก็กระถางสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเกียรติโหนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่เปลี่ยนเสื้อกินจะกลับบ้านแล้วผมยกโซฟากลับแล้วนะครับจากคลิปที่ผมมาเข้าพี่กี้พี่สิริโภผมยกโซฟากลับไปเรียบแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องฟาโก้กลับบ้านนะครับทุกคนครับเรากลับบ้านกันผมว่าอยากกลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าแล้วครับผมไปได้ยังมึนอยู่เลยเดี๋ยวใส่รองเท้าแล้วเราเดินทางกันครับทุกคนครับก็แบบฟิลแบบคุณพ่อได้มายืนลูกตรงนี้ได้แต่ตอนนั้นที่ผมถ่ายตอนนั้นกลางคืนแล้วมันดูไม่ได้เขาจะปิดไม่ได้ดูอีกทีหนึ่งตอนถึงบ้านเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับนี่น้องเลยเข้าบ้านโอเคครับทุกคนน้องทาโก้ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ได้ผมมาคนละคันมาดูน้องไหมลูกนะไหนดูน้องยังหอมยังหอมยังน้องอยู่นี่น้องอยู่นี่หอมน้องอะหอมน้องหลานนะลุงหลานเนี่ยอาถึงกระลือเลยวันนี้ผมกระเช้ามาขอบคุณมากนะถ่ายลูกมานี่สิอันนี้ลูกผมใช่อันนี้ลูกผมใช่ไหมจะชวนไปเล่นมาน้องรักน้องไหมลูกไหนเอาลูกลูกเบาๆลูกเอาเนี่ยมือมาเฮด้ารักน้องนะครับดูดูทำแบบบ้องแบวแบวแบวเอาให้น้องเอาไปเล่นนะลูกนะป้ากำลังเหนื่อยคิ้วด้วยนะทุกคนดูดิเหมือนผมเลยผมคิ้วหนาเมื่อกี้เฟด้าจะหนีออกจากบ้านแล้วครับทุกคนคือแบบน้อยใจฟ้าเนี่ยเสาไปแล้วพี่ช่องอะไรนะพี่เสือพี่เสือตั้งให้มันเดียวเฟด้าแบกเป้อะเป็นพี่เที่ยวไงนอนแล้วจะหนีออกจากบ้านแล้วพายกระเป๋าไปแล้วเห็นไหมแบบว่ามาลาพ่อเนี่ยนี่นี่นี่เอาเขียนมาเรียบร้อยหนีจากบ้านแล้วกูป
ัวตัวนึงกระเป๋าใบนึงวันนี้นะคะหนูก็จะมารีวิวว่าการหนีออกจากบ้านเป็นยังไงแม่เนี่ยถ่ายเห็นด้วยนะเดี๋ยวพี่สวัสดีค่ะแม่มีสามสี่หอมหอมน้องอะไรรักกันนะลูกไอด้าสวัสดีคนดูหน่อยจ้าดูทรงไหมคนเนี้ยไม่ดื้อคนเนี้ยไม่รอดใช่คนเนี้ยยูทูบเบอร์คนเนี้ยเนี่ยต้องรอดูแววอีกนิดนิดอีกนิดแต่คนนู้นแววมาแล้วใช่ไหมใช่คนแววมาแล้วเนี่ยโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวข้างบนเนี่ยจะมาจัดอยู่นะครับแล้วก็แต่พี่กี้นะครับน้องฟ้าพูดไปอาบน้ำน้องเฟด้าก็สนไม่หยุดเลยน้องเฟด้าทะเลาะกับยายเอาพระยายไปทิ้งอ่ะไปแต่เราขึ้นไปข้างบนกันครับทุกคนแม่รู้เสือไม่โตอ๋อเสือหลบก่อนพี่เฟด้าก็เคยขึ้นมานอนก่อนนั่นนะครับทุกคนที่ผมประกาศไปแล้วเรื่องเปิดหน้ายังไงก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมรอหน่อยนะเพราะว่าอันนี้นี่ยังแบบความยุ่งยังไม่รวมงานที่ผมต้องถ่ายแต่งานสปอนเซอร์งานอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รวมต้องออกไปข้างนอกอันนี้คือแค่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่มีเวลาว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเราให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ถ้ารักกันรอกันหน่อยนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ต้องขอเลี้ยงลูกด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยแผลผ่าตัดของพี่กี้ก็ยังไม่หายด้วยนะครับทุกคนงานที่แบบรับมาแล้วคิดว่าเราจะทำวันนี้แต่ก็แบบจะทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาดูพี่กี้ใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งผมทิ้งงานไปหมดเลยก็ต้องมาไล่เก็บเพราะฉะนั้นมันจะเสร็จก็เป็นเดือนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะครับคลิปยังไม่จบนะครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์ด้วยแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมคนละ1ติดตามด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนให้กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็เลือกเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปและจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกันหน่อยนะครับผมก็ได้มีกำลังใจในการทำช่อง MJ TV ให้อัปเกรดมากยิ่งขึ้นนะครับหากใครอยากสนับสนุนกันเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเท่านั้นเองครับฝากด้วยนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยครับนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยโดนน้ำจะร้องไหมเนี่ยไม่รีบโดนน้ำร้องทุกคนนะครับเฟด้าร้องหน่อยเดี๋ยวนี้นะไม่เฟด้าเป็นคนชอบอาบน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำให้น้องฟาโฟกันทุกคนมาแล้วครับทุกคนอีกคนนึงผมปล่อยคนนู้นปุ๊บมาคนป้าง่วงมากเลยตอนนี้ไม่ใช่ป้าแบบเก็ตเหนื่อยหน่อยโอ้ยนี่ตัวเตียงนี้มันลงไปได้แล้วลูกป้ามันสูงนะลูกมันสูงอันนี้มาดูนี่ดูดิมันสูงเห็นไหมนี่สูงไหมลงไม่ได้
จะน้ำอุ่นไหมเอาน้ำอุ่นหน่อยเฟน่าเฟน่าร้องแอะแอะเสร็จจบแต่อันนี้คือร้องแบบนานนะครับร้องแบบใจจะขาดป้าป้ากับมามีก็ใจจะขาดเหมือนกันตอนรู้ร้องพี่เขาไม่เห็นร้องอย่างหนูเลยหนูเป็นผู้ชายอะลูกจะร้องอะไรขนาดนี้ฮะร้องซะแบบเป็นผู้หญิงเลยพี่เฟด้านี่แม่เดียวพออันนี้คือผมเลี้ยงคือไม่ได้ตามความเชื่อเลยนะครับทุกคนเราเลี้ยงตามแบบที่หมอแนะนำความรู้จากการที่เราเคยเลี้ยงเฟด้าแต่ก็มีบ้างผสมกันความเชื่อเป็นรองแต่ว่าความจริงต้องมาก่อนเช่นแบบหมอแนะนำมาอย่างนี้เราก็จะเลี้ยงตามที่ทางการแพทย์แนะนำอะไรใส่แพมเพิร์ดไม่ได้ใช้ผ้าอ้อมนะครับผมไอ้ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยหม่อมหนูยังบางอยู่เลยลูกอย่าฉี่นะลูกฮะโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวน้องพาโก้นอนอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับน้องพาโก้เลยครับป้าก็ต้องเรียนไปด้านต่อเร่งงานก็ต้องทำลูกค้าก็ต้องตามลูกก็ต้องเลี้ยงเงินก็ต้องหาเมียก็ต้องดูแลครอบครัวตัวเองก็ต้องดูแลอ่ะโอเคครับทุกคนครับก็คาดว่านะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะอย่างน้อยผมถึงจะไลค์คลิปนี้ผมก็คงจะรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเปิดหน้ารอหน่อยนะครับรอกันหน่อยได้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ